ค่อนข้างจะเป็นเกษตรมือใหม่เลี้ยงมาได้สัก5ปีครับหมู่ที่8ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ติดต่อไว้รอทางรอยรอบประมาณ2กิโลก่อนที่จะมาเลี้ยงปลากระพงคุณเอกลักษณ์ทำอาชีพอะไรมาก่อนคะก่อนหน้านี้ทำเรือประมงบนล่างแล้วก็เคยทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารปลากระพงก็หันมาเลี้ยงตัวนี้ก่อนที่จะมาใช้สายยางโอทูบับเบิ้ลคุณเอกลักษณ์ใช้อะไรมาก่อนในการเพิ่มออกคะก่อนที่จะใช้สายดับเบิ้ลโอทูเนี่ยผมใช้เครื่องตีน้ำเฉยๆใช้เครื่องนั้นอย่างเดียวเลยแล้วเราดูปลามันกินเหยื่อไม่ค่อยดีเพราะว่าออกซิเจนเป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตของปลาถ้ามันมากก็น่าจะดีผมเคยมีเซลล์มาวัดออกซิเจนก่อนที่จะติดมันได้แค่4 ppm มันไม่เพียงพอ4 ppm ตอนกลางวันเนี่ยกลางคืนจะไม่พอทำไมคุณเอกลักษณ์ถึงเลือกใช้สายยางโอทูบับเบิ้ลคะมันให้ออกดีฝ่าการตีน้ำมันให้ออกดีฝ่าหัวทรายที่มันละเอียดฝ่าถ้ามันละเอียดฝ่ามันก็ต้องแตกตัวในน้ำได้ดีฝ่าแล้วมันก็ช่วยจับตะโกนจับของเสียมันทำงานเหมือนคล้ายๆถังสกินเนอร์สายรุ่นนี้ไม่ตันอ่ะมันจบขอบอ่ะไม่ต้องเอามาทำอะไรเลยน้ำเสียน้อยลงไอ้มันเนี่ยได้ตายขึ้นมาแล้วก็ไฟประหยัดหลังติดตั้งสายยางเติมอากาศ O2 Bubble วัดค่าออกซิเจนได้เท่าไหร่คะเมื่อวานซื้อผมอยู่ที่ 7.7 ppm มันขึ้นมาขนาดตึกฝังข้อมูลการเลี้ยงบ่อดิน2บ่อกระชังอนุบาลขนาด20คูณ10เมตรปั๊มซุปเปอร์ชาร์จ1นิ้วมอเตอร์3แรง2ตัวต่อบ่อไฟ2เฟสขนาดบ่อ 4-5 ไร่ความลึกบ่อ 1.5 เมตรระดับน้ำลึก 1.2 เมตรลงปลากระพง 6,000 ตัวต่อไร่การติดตั้งวิธีการประดิษฐ์สายยางเติมอากาศ O2 Bubble ประดิษฐ์สายยาง O2 Bubble เป็นรูปดอกไม้ตัดสายยาง O2 Bubble เส้นละ70ซมจำนวน3เส้นต่อ1หัวต่อข้อต่อ6แฉกใช้ท่อ PVC ยาว50ซมปักกับพื้นบ่อเกือบสุดด้านปั๊มซุปเปอร์ชาร์จ1นิ้วมอเตอร์3แรง2ตัวต่อบ่อสุดท้ายนี้คุณเอกลักษณ์ฝากไว้ว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่กำลังสนใจจะเลี้ยงปลากระพงขาวลองหันมาใช้สายยางเติมอากาศ O2 Bubble เป็นตัวช่วยในการเพิ่มออกซิเจนเพราะมันคุ้มค่าคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปประหยัดไฟปลากระพงกินอาหารได้เยอะขึ้นโตไวลดระยะเวลาการเลี้ยงได้ดีจับขายได้ไวกว่าคนอื่นแค่ขอบเดียวก็คุ้มค่าแล้วครับกับการลงทุนถ้าใครสนใจก็มาได้ครับที่แม่กองบ่อไหหลอดยินดีให้ความรู้ครับครับ